เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปเรามาดูกันที่ข้อ242เนาะซึ่งเขาเหมือนเดิมเขาให้ค่า e0 มาเหมือนเดิมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยโจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าธาตุใดเมื่ออยู่ใกล้เหล็กแล้วจะทำให้เหล็กผุกร่อนเร็วขึ้นมากที่สุดโอเคปะธาตุใดที่ทำให้เหล็กผุกร่อนเร็วขึ้นมากที่สุดซึ่งการที่เหล็กจะผุกร่อนไปได้จะเกิดจากอะไรเอ่ยทุกคนจำได้ใช่ปะทุกคนน่าจะเริ่มจำได้แล้วเนาะว่าการที่เหล็กมันจะผุกร่อนเนี่ยเหล็กมันต้องโดนแย่งอิเล็กตรอนใช่ปะเหล็กมันต้องโดนแย่งอิเล็กตรอนมันต้องเกิดปฏิกิริยาที่เหล็กกลายสภาพไปเป็นเหล็ก2บวกแล้วก็โดนแย่งอิเล็กตรอนออกไปเป็นแบบนี้อันนี้คือเหล็กผุกร่อนดังนั้นถ้าธาตุใดเมื่ออยู่ใกล้เหล็กแล้วทำให้เหล็กผุก่อนได้เร็วที่สุดมันคืออะไรมันคือธาตุนั้นน่ะต้องเป็นตัวที่แย่งอิเล็กตรอนจากเหล็กไปเก็ทป่ะดังนั้นถ้าเขาให้ค่า e0 มาแล้วเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันว่าอะไรที่เป็นตัวแย่งอิเล็กตรอนจากเหล็กได้บ้างเนาะก็จะได้ว่าเราต้องดูก่อนว่าค่า e0 ของเหล็กเป็นเท่าไหร่ -0.44 ใช่ป่ะ -0.44 โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูค่า e0 ของแต่ละตัวกันเลยค่า e0 ของสังกะสีเป็นเท่าไหร่เอ่ย -0.76 ค่า e0 ของดีบุกเป็นเท่าไหร่ -0.14 ค่า e0 ของแมกนีเซียมเป็นเท่าไหร่ -2.37 ส่วนค่า e0 ของทองแดงเป็นเท่าไหร่-0.34 โอเคก็จะได้ว่าอะไรก็ได้ว่าเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกับสังกะสีก่อนเนาะสังกะสี -0.76 ส่วนเหล็กของเรา -0.44 สังกะสีเราสามารถแย่งอิเล็กตรอนจากเหล็กได้ปะแย่งได้ไหมแย่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสังกะสีเรามีค่า e0 น้อยกว่าเหล็กเนาะถ้าเกิดว่าจะแย่งได้ต้องมี e0 มากกว่าเหล็กดังนั้นสังกะสีแย่งไม่ได้ไม่เกิดการผูกก่อนผิดอยู่แล้วโอเคปะดีบุกล่ะดีบุกแย่งได้ไหมดีบุกจะแย่งได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า d บวกเรามีค่า e0 มากกว่าเหล็กใช่ปะ -0.14 กับ -0.44 ดังนั้น d บวกเนี่ยเป็นตัวที่แย่งอิเล็กตรอนจากเหล็กได้ทำให้เหล็กผุกร่อนได้โอเคเนาะแต่อย่าเพิ่งตอบใช่ปะอย่าเพิ่งตอบโอเคแมกนีเซียม -2.37 แย่งได้ไหมเห็นชัดๆเนาะว่าแย่งไม่ได้เพราะว่าแมกนีเซียมเรามีค่า e0 น้อยกว่าเหล็กเยอะมากมันไม่สามารถแย่งอิเล็กตรอนจากเหล็กไปได้เนาะดังนั้นแมกนีเซียมเนี่ยแย่งไม่ได้โอเคปะแย่งไม่ได้เนาะส่วนตัวสุดท้ายคือทองแดงทองแดงแย่งได้ปะแย่งได้เนาะเพราะทองแดงของเรามีค่า e0 เท่าไหร่เอ่ย -0.34 ใช่ปะ -0.34 เนาะซึ่งมากกว่าเหล็กเนาะซึ่งมากกว่าเหล็กอยู่แล้วดังนั้นแย่งได้อ่ะดังนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วว่าระหว่าง d บวกที่เป็น -0.14 กับเหล็กทองแดงที่เป็น -0.34 เนี่ยอะไรที่มันแย่งได้เร็วกว่าอะไรที่มันทำให้เหล็กผุก่อนได้เร็วกว่าถ้าตามคอมมอนเซนน่าจะต้องตอบอะไรเอ่ยทองแดงใช่ปะทองแดงเพราะว่าอะไรเพราะทองแดงมันมีค่า e0 ที่มากกว่าเหล็กแบบมากๆมันจะทำให้อะไรเอ่ยมันจะหมายความว่าทองแดงเนี่ยสามารถแย่งอิเล็กตรอนได้แบบได้ดีมากเมื่อเทียบกับ d บวกมันก็มากกว่าแต่มันมากกว่าแบบเมื่อเทียบกับทองแดงแล้วมันแบบมันไม่ได้มากกว่าขนาดนั้นเก็ทปะดังนั้นตัวที่แย่งอิเล็กตรอนได้ดีกว่าคืออะไรเอ่ยคือทองแดงนั่นเองดังนั้นคำตอบก็คือตอบทองแดงนั่นเองโอเคปะคำตอบของเราคือจะตอบทองแดงนั่นเองโอเคเนาะโอเคงั้นผ่านอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่เปรียบเทียบค่า e0 ปกติเนาะโอเคงั้นพี่ผ่านละบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ